ก็ในสถานการณ์ต้นๆเราพบเนี่ยก็คือมันเป็นมันไม่ใช่โครงสร้างหลักมันเป็นเฉพาะแค่ตรงส่วนที่เป็นผ่านหรือไฟนะมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยในขณะที่มีการยกบันไดหรือไฟเพื่อติดตั้งเนี่ยแล้วมันมีการต่อสื่อสารที่อาจจะเกิดความผิดพลาดเกิดขึ้นก็คือคนที่ยกเนี่ยเขามองไม่เห็นเพราะมันใช้เครนยกคนยกเนี่ยเขาอยู่ด้านในแต่ว่าผู้ประสานงานที่เป็นคนออกคำสั่งเนี่ยไอ้ตรงที่เป็นตัววิทยุสื่อสารเนี่ยมันมีปัญหาทำให้มันไม่ได้ประสานงานกันทำให้บันไดที่เป็นชิ้นส่วนเป็นรูปเนี่ยมันเกิดร่วงไปกระแทกก็แต่มันก็จะตกเฉพาะในตรงที่เป็นปลอกบันไดเท่านั้นเองนะครับมันก็ทำให้มันเกิดความเสียหายที่ตรงบริเวณนั้นนะครับซึ่งในตอนนี้ก็ได้มีการทำความสะอาดแล้วก็รื้อย้ายซากบันไดไปแล้วนะครับแต่ว่าในส่วนของโครงสร้างนะตอนนี้สมาคมโครงสร้างเนี่ยก็กำลังเข้าไปตรวจสอบว่ามันมีความเสียหายที่ตรงส่วนใดบ้างนะซึ่งตรงนี้เนี่ยในเบื้องต้นแล้วเนี่ยเราก็ยังไม่ได้พบว่ามันมีความเสียหายในระดับแรงแต่ว่าเราคงต้องเอาเรื่องของแบบการก่อสร้างแล้วก็ต้องมาเรื่องของการสำรวจในเชิงลึกเพื่อที่จะทำการวิเคราะห์รายละเอียดต่อไปอันนี้ก็เป็นเบื้องต้นประมาณนี้ก่อนครับ